รู้เคล็ดลับดีๆกันไปแล้วต้องขอเบรกซะหน่อยช่วงหน้ากลับมาเมากันต่อกับพี่อั๋นและคุณแม่กันนะคะแต่ตอนนี้ขอตามไปดูพี่แจ็คไรเดอร์ที่กำลังหัวหมุนเพราะใกล้ปีใหม่เข้ามาทุกทีงานก็ยุ่งๆจนกลัวจะหาซื้อของขวัญไม่ทันค่ะน้องทิพย์จะช่วยอย่างไรไปติดตามกันนะคะกดกริ่งหน้าบ้านกับเปรษณีย์ไทยพี่ทิพย์ทำอะไรอยู่เนี่ยกำลังดูของพิเศษให้กับคนพิเศษเนื่องในเทศกาลพิเศษเอ้ยมีคนพิเศษแล้วหรอดีเลยพี่ทิพย์คือช่วงเนี้ยผมต้องซื้อของขวัญปีใหม่แต่ว่าผมยุ่งไม่มีเวลาไปเดินดูเองเลยอ่ะพี่ทิพย์แนะนำหน่อยนี่ไงเข้าไปนี่เลย Thailand Post มาโอ้โหสินค้าดีเพียบมีสินค้าหลากหลายให้เลือกช้อปปิ้งไปรษณีย์ไทยอ่ะเขารวบรวมเอาของดีของเด่นทั่วไทยมาไว้ใน Thailand Post มาแล้วยังคัดสรรเอาของกินของอร่อยนะของดีประจำจังหวัดสินค้าโอท็อปสุขภาพความงามสินค้าฮาลานยานยนต์สินค้าไปรษณีย์บ้านและสวนรวมเอาไว้กว่า 20,000 รายการโอ้โหแบบนี้ยังไงก็เลือกของถูกใจได้แน่นอนดีเลยครับเดี๋ยวผมเข้าไปดูหน่อยดีกว่าเพราะว่านอกจากผมจะได้ซื้อของแล้วผมยังได้กระจายรายได้สู่ชุมชนอีกด้วยถูกต้องค่ะพี่แจ๊คและสำคัญสุดๆครับซื้อผ่าน Thailand Post มาเนี่ยไม่ต้องเหนื่อยไปส่งเองครับเพราะว่าพี่ไปรษณีย์ไทยส่งให้ผู้รับแทนรับถึงถูกต้องอีกเช่นกันนะคะว่าแต่เลือกของได้แล้วอย่าลืมสั่งให้ผมชิ้นหนึ่งด้วยนะอุ๊ยจำได้เหรอเนี่ยคราวที่แล้วอ่ะส่งของให้คนพิเศษอ่ะไม่มีผมอยู่ในนั้นผมนอนร้องไห้ไปตั้ง5วันนะโอเคโอเคแจ็คเดี๋ยวนี่พี่ว่าอันนี้เหมาะกับแจ็คเดี๋ยวพี่ซื้อน้ำยาปลูกผมให้แจ็คอ่าทีไรพี่ขอ2ขวดใช่มั้ยขอขวดหน้าพี่ทิพย์2ทีนี่แหละนี่รออยู่ได้เรื่องหม่อมบางหม่อมบางรู้แล้วโอ้ยงั้นเอาอารมณ์เสียงั้นเดี๋ยวซื้อหมึกหวานแถมให้ด้วยเออน่าพอไหว